เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีของหน่วยบังคับใช้กฎหมายท่านอยากได้ข่าวหรือข้อมูลให้สอบถามที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายซึ่งขณะนี้ก็คือปปป.และปปช.นะครับและในการกล่าวหาเป็นการกล่าวหาตามมูลหรือหลักฐานที่ตำรวจให้ไปแจ้งความมิได้กระทําในลักษณะที่มีอคติแต่เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปกระทําและกระทําแล้วก็มิได้ทําให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเจ้าหน้าที่หรือพระเป็นผู้กระทําผิดเพราะขณะนี้อยู่ในระหว่างชั้นสอบสวนหรือถ้าไปที่ปปช.เรียกว่าการไต่สวนและวินิจฉัยซึ่งในปปช.ยังไม่ได้เริ่มเลยจึงยังไม่มีพยานหลักฐานครบถ้วนที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครผิดใครถูกนะครับขณะนี้ยังไม่มีผู้กระทำผิดครับ